กองสืบประสวนผมว่าครับได้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 ฝากรบกวนทีครับพี่มาได้ครับได้ครับอ้าวมาใครเข้ามาก็หัวใจรายงานตัวได้เลยนะครับหัวใจรายงานตัวได้เลยเริ่มนะครับนะกันต่อนะครับลุยกันต่อนะครับตอนนี้ไอ้แก๊งใหญ่เนี่ยมันถูกทลายไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานเนี่ยมาขอกราบผมเนี่ยขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รับปากว่าจะไม่ทำอีกแล้วก็สลายกลุ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้กลุ่มก็แทบไม่เหลือให้สลายแล้วล่ะถูกจับไปเยอะแล้วนะครับถูกจับไปน่าจะประมาณ9คนแล้วตอนนี้นะครับอ่ะก่อนที่จะเริ่มขออนุญาตทดสอบสัญญาณเสียงก่อนดีกว่าครับว่าดูจากที่ไหนบ้างพิมพ์บอกมาทีนะแล้วก็ใครที่เข้ามากดหัวใจรายงานตัวนะครับมันจะขึ้นเตือนผมนะครับกดหัวใจรายงานตัวอ่ะขึ้นแล้วนะครับนะคุณหนุ่มชัยนะครับนะขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วนะครับนะใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวแล้วดูจากที่ไหนบอกทีศรีราชาเชียงใหม่กาญจนบุรีนะครับนะอ่างทองหัวหินสุราษฎร์ธานีปัตตานีกรุงเทพเชียงใหม่ระนองนะครับนครปฐมน่านนะครับลพบุรีนะครับนะสมุทรสงครามนะครับบางกะปินครนายกเจแปนสมุทรสาครบางแคบางปูลำพูนนะครับชัยนาทนะกรุงเทพเชียงใหม่สระแก้วโอเคตอนนี้อยู่สระแก้วครับอุบลนะครับนะสมุทรปราการนะครับกำแพงเพชรสุพรรณตอนนี้ทยอยเข้ามากันแล้วตอนนี้นะครับเรามาสางแค้นนะครับให้ชาวอรัญญประเทศให้ชาวสระแก้วนะครับเมื่อวานเนี่ยเราลุยกันมา4วันต้องบอกอย่างงี้เราลุยกันมา 4-5 วันนะตอนนี้นะครับนะผมขออนุญาตอัปเดตก่อนนะครับเมื่อคืนเมื่อเช้ามีปฏิบัติการเมื่อเช้านี่มีปฏิบัติการบุคคลนะครับบุคคลบ้านของแก๊งวัยรุ่นทะลุถุงในพื้นที่นะครับนะเดี๋ยวให้ทางท่านรองผู้การเนี่ยมาอัปเดตสถานการณ์นะครับว่าบุคคลไปแล้วเจออะไรบ้างนะวันนี้ก็เลยฝากทุกคนว่ากดติดตามไว้เรายังลุยเหมือนเดิมนะครับเรายังลุยเหมือนเดิมดีไม่ดีวันนี้เนี่ยได้เผชิญหน้ากับไอ้วัยรุ่นทะลุถุงอีกคนนึงนะครับนะโอ้โหไอ้นี่มันก็ซ่าจังเลยนะผมเห็นคลิปเนี่ยนะเห็นภาพเนี่ยถือนี่ทั้งสั้นทั้งยาวเลยนะถือทั้งสั้นทั้งยาวล่อนไปตามถนนยกนี่แบบเก่งจริงๆเก่งจริงๆนะครับตอนนี้ผมประสานทางท่านผู้การจังหวัดสระแก้วต้องชื่นชมนะหลายวันนี้นะครับทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยนะเอาจริงเอาจังนะครับชุดเก่านะชุดเก่าก็ถูกย้ายชุดใหม่ก็เข้ามาทำแต่ชุดใหม่นี่ทำงานดีมากผมต้องชื่นชมนะครับในช่วงเวลาเพียงแค่4วันคดีที่ถูกหมกไว้ตั้งแต่ปี65ซึ่งถูกแก๊งลูกตำรวจเนี่ยสังหารเนี่ยนะครับในลักษณะวิธีการเดียวกันคือโยนลงน้ำทำร้ายแล้วโยนลงน้ำนะแล้วก็เอามีดไปสับต่อในน้ำจนเขาเสียชีวิตตั้งแต่ปี65ครับทุกวันนี้นะปี67แล้วนะพ่อยังไม่ได้รับความเป็นธรรมนะตอนนี้ผมพา4วันตามหาความเป็นธรรมถูกรวบเรียบร้อยนะครับผู้ก่อเหตุถูกรวบนะครับนะทั้ง3คนโจเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ตัวหมดแล้วนะและไอ้พวกนี้เนี่ยในระหว่างที่มันไม่ถูกจับโอ้โหมันฮึกเหิมลำพองนะไปป้นคนไปเผารถไปดักทำร้ายคนนั้นคนนี้ก่อคดีล่วงละเมิดต่างๆเยอะแยะมากมายวันนี้เราทลายแก๊งนี้จนเมื่อวานเนี่ยนะมีไอ้ตัวที่คนที่มันอะไรนะที่มันลงแคปชั่นอ่ะชื่ออะไรวะบิลลี่อ่ะนะมันลงบอกว่าเป็นภาพถือมีดไปบนท้องถนนลากมีดแล้วก็บอกว่าไม่เห็นมีหมาสักตัวเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปเอาตัวมาแล้วนะครับนะท้าได้นะเจอหน้าแล้วก็ได้อยู่นะนะใครจะบอกว่าพูดเพียงแค่ล้อเล่นเนี่ยกับผมนี่ท่านก็ออกมาเล่นกับผมหน่อยนะมาเล่นกันเถอะนะจะได้ไม่เหงานะครับมาถึงสระแก้วแล้วอย่าให้เสียรอบเสียเที่ยวนะเป็นไงท้าไงไม่เคยเจอของแท้ไงนะเมื่อวานเนี่ยนะครับนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องชื่นชมท่านผู้กำกับสภ.ของน้ำใสได้ตัวนะครับของกลุ่มวัยรุ่นหลังจากที่เห็นคลิปนะลากมีดเป็นบนท้องถนนแล้วก็ลงว่าไม่มีหมาสักตัวไอ้เด็กคนเนี้ยมันก็ขอกราบขอโทษผมอยากเจอผมเมื่อวานผมก็เลยเจอเผชิญหน้ากันก็เลยสอนมันนะว่ามันแล้วก็บอกมันว่าอย่าให้กูได้ยินชื่อแก๊งมึงอีกแล้วเห็นว่ามึงออกมาทำแบบนี้อีกนะนะแล้วมันก็บอกว่าพี่กันครับผมขอโทษแล้วแก๊งเนี้ยทุกคนสลายแยกย้ายกันหมดแล้วขอโอกาสกลับตัวนะผมก็บอกว่าโอกาสมันไม่มีให้กันบ่อยๆหรอกนะอย่าใช้เปลืองนะครับรอบนี้นะก็ถือว่านะผมก็ปล่อยมันไปนะครับนะส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะว่าอย่างไรต่อก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไปนะครับนะก็เอาให้เป็นตัวอย่างนะครับไอ้ทุกคนทุกท่านดูไว้นะครับนะไอ้พวกวัยรุ่นทะลุถุงที่เหลืออยู่ดูไว้นะครับ
นะผมสอนผมพูดเดียวกันเลยพ่อแม่มึงจะเดือดร้อนถ้ามึงไม่หยุดนะถ้ามึงคิดว่ามึงรักศักดิ์ศรีแต่มึงไม่รักครอบครัวสุดท้ายนะคนที่เดือดร้อนไปด้วยก็คือครอบครัวมึงตัวมึงเองก็จะต้องไปอยู่ในคุกนะครับนะไม่มีอะไรดีนะมีศักดิ์ศรีแต่ไม่มีเกียรตินะครับนะรักศักดิ์ศรีมากแต่ไม่รักครอบครัวนะอันนี้เขาเรียกเห็นแก่ตัวครับผมนะนะก็ตอนนี้เป็นไงทุกคนครับเราสางแค้นมาถึงจุดไคลแม็กซ์แบบตอนนี้คือปิดเกมมันอะปิดฉากมาแล้วครับแก๊งนี้คือจบนะอวสานวัยรุ่นทะลุถุงของสาแก้วเนี่ยจบนะครับแล้วกลุ่มไหนกล้าอีกออกมาเจอกันนะครับไปเดี๋ยวเดินเข้าดีกว่านะครับไปเมื่อกี้จังหวะอยู่ข้างโรงเรียนพอดีนะครับจังหวะอยู่ข้างโรงเรียนนะครับเห็นน้องๆย่องออกไปเอาปากกาใช่ไหมนะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับนะจะมีท่านรองผู้การนะครับนะเดินทางมาแล้วก็ในส่วนของการบุกค้นนะครับการบุกค้นจะอัปเดตเรื่องการบุกค้นนะครับในส่วนเมื่อเช้าว่าบุกค้นอะไรไปแล้วบ้างนะครับสำหรับไอ้เด็กทะลุถุงพวกนี้นะก็ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็มีป้าปังนะป้าปังสวัสดีจ้าป้าปังสวัสดีนะเดี๋ยวเดินมาหาแป๊บนึงนะมาของป้าปังนี่เขาแต่ถามป้าเลยก็ได้นะสวัสดีจ้าป้าเขาติดอยู่เท่าไหร่นะติดนี่งานศพอยู่เท่าไหร่นะ60,000กว่าบาทโอเคเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวมาสวัสดีจ้าเอาก่อนเลยไหมพี่กันเดี๋ยวรอพี่กันมาใช่เดี๋ยวเขามาแถลงเดี๋ยวฟังพี่กันก่อนได้เอาสามก่อนเลยเอาตรงครับเราเปลี่ยนเป็นแนวมาสวัสดีครับแอมกับสวัสดีครับมารบกวนนะครับได้แต่ผมประสานเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาอัปเดตใช้ทูตตรงนู้นใช่ไหมได้ครับได้ของแต่ของที่นี่ก็มีอัปเดตอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมอินไซต์มันถือด้วยอ่ะถือเพื่อนผมได้การถือการถือโอ้ยเรามันลิมไม่เตรียมพร้อมเลยวะโอ้โหมันลิมไม่เตรียมพร้อมเลยเดี๋ยวรอสักครู่นะคะได้แจ่มเลยหักได้หักแล้ว
สวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะคะคือน้องพาเนี่ยพาละน้องพาเนี่ยที่สองก็ถูกจำนิ้วจะร้อนพี่เจี๊ยบหยิบสตรีมมาแล้วก็ต้องเติมหน่อยเพื่อนดีกว่าแต่ถ้าไม่เดี๋ยวแล้วจะไม่ร้อนกำลังก็เดี๋ยวเราแม่เดี๋ยวอันนี้ไอ้ถ่ายเป็นคลิปไปก่อนก็ได้จะให้วิ่งชั้นหนึ่งชั้นล่างด้วยเดี๋ยวจะไปที่กองสืบนะข้างๆกันแล้วไอ้เคสที่เราไปเมื่อวานไอ้ที่ว่าไปลากมีดอันนั้นคือเขาดำเนินการแล้วลากมีดเหรอเออว่ะน้องหมูใช่ไหมเอาเดี๋ยวทีแป๊บนึงนะมาโอเคพี่เขาไล่กล้องอยู่ไล่กล้องอยู่เมื่อวานไปไล่กล้องกันของฝ้ายเจอป่ะของแนนเจอป่ะเจอแต่บางภาพมันไม่ชัดเท่าอะไรพี่ของที่เขาให้มาชัดกว่าหลังเดียวอ๋อมีชัดหลังเดียวใช่ไหมแต่ว่าคุณลุงที่ร้านค้าเขาให้ข้อมูลมาว่าคือไอ้พวกนี้มันมาก่อเหตุเป็นประจำทำเป็นประจำเขาบอกว่ามันมาไล่ตีกับเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านหนองหมูแต่สิ่งที่มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยคือมันปาระเบิดใส่กันตรงกลางถนนเลยพี่อ่าไม่รู้ทิศรู้ทางอะไรประมาณมันก็ชาวบ้านเดือดร้อนเขาอ่ะมันมีเด็กพิการอยู่เด็กพิการพอมันปาระเบิดเสร็จมันเด็กมันก็สะดุ้งตื่นนะพี่เนี่ยเวลามันก่อเหตุอ่ะมันทำคู่หลีแต่ชาวบ้านเดือดร้อนไงเห็นป่ะเด็กพิการเกี่ยวอะไรอ่ะนั่นน่ะดิมาเบิ้ลรถท้าทายกันปาระเบิดใส่กันอะไรอย่างเงี้ยตำรวจมาเขาบอกว่าไอ้เขาบอกอย่างนี้ด้วยนะพี่กันว่าตั้งด่านไม่มีประโยชน์พวกนี้มันมีสเกลหน้ามาดูก่อนสเกลหน้ามันจะขี่รถเก่งมาดูก่อนแล้วก่อนที่พวกนี้จะมาก่อเหตุอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวป้าปางเอาป้าปางมารอใกล้ก็ได้นะมาเดี๋ยวอย่างนี้แต่ของป้าปางอ่ะงานไอ้ของป้าบัวผันน่ะคือสรุปเขาเป็นหนี้คือเขาเคลียร์เขารับเงินที่แบบช่วยซองช่วยอะไรแล้วงานมันแสนกว่าบาทแต่รับหนี้เป็นหนี้อยู่ประมาณ 60,000 เรียบร้อยแต่เดี๋ยวพี่จะขอพูดอะไรหน่อยเออมาเอายังโอเคครับพร้อมไหมครับนะพี่อยากจะขอเริ่มที่เคสล่าสุดก่อนที่พี่มีการโพสต์ภาพเกี่ยวกับวัยรุ่นที่ถือปืนอันนี้เป็นเคสไหนยังไงครับตอนนี้นะครับมีทางพี่น้องประชาชนนะครับนะส่งข้อมูลมาบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะครับนะมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงเนี่ยนะขับรถไปตามถนนนะครับลากมีดนะครับแล้วก็เอาบึ้มเนี่ยเขี้ยงไปตามข้างทางลักษณะพฤติกรรมเนี่ยเหมือนไอ้แก๊งเด็กทะลุถุงเหมือนแก๊งลูกตำรวจนะครับนะคล้ายกันนะก็ลากไปไม่พอนะครับนะมีการโชว์อาวุธปืนทั้งปืนสั้นอันนี้มันอัปเกรดมีปืนยาวด้วยเฮ้ยถ้าเห็นภาพมันถือขนาดนี้เนี่ยต้องเอาตัวมันมาให้ได้แล้วนะเพราะว่าเฮ้ยนี่มันเกินไปแล้วถ้ามันมีเหตุกราดขึ้นมาจะทำยังไงนะครับวันนี้นะผมก็เลยประสานไปที่ท่านผู้การนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับนะมันมีพื้นที่นะครับที่ก่อเหตุเนี่ยนะคาบเกี่ยวสภ.กันนะครับนะก็มีในส่วนของทางสภ.วัฒนานครแล้วก็อะไรฝ้ายนะน้องบ่าฝ้ายอีกที่นึงนะครับนะเป็น2พื้นที่ซึ่งตอนนี้นะถ้าที่เราเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จัดกำลังในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะมีการตั้งด่านเนี่ยเราก็เห็นด่านนี้ก็ยังถึงตีหนึ่งนะตีสองแต่ไอ้พวกเนี้ยมันก็ใช้เวลาที่ด่านเลิก
ก็จะออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยวิธีการก็คือไล่ล่ากลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านนะไล่ล่ากลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านแต่คนที่ได้รับความเดือดร้อนคือชาวบ้านนะคืออะไรเวลามันปาบึ้มเนี่ยอย่างอ่ะเมื่อกี้เมื่อวานที่เราไปนะมีทางหลายช่องสื่อมวลชนเนี่ยไปก็พร้อมผมนะคือในบ้านเนี่ยเขามีเด็กที่เป็นเด็กพิการอยู่แต่ไอ้พวกนี้ไม่สนกลางคืนลากมีดเสียงนี่ชัดเลยนะครับมีการปาบึ้มในจุดต่างๆทำให้ชาวบ้านเนี่ยหวาดกลัวเด็กที่เป็นเด็กพิการเนี่ยต้องตื่นนะคือไอ้พวกนี้เนี่ยผมบอกเลยนะมันต้องได้รับผลของการกระทำทั้งหมดนะผมเมื่อวานเลยโทรหาไอ้แก๊งไอ้ทะลุถุงไอ้ตังไม่ออกเนี่ยผมพูดชื่อเลยก่อนหน้านี้ผมไม่พูดชื่อมันเลยนะแต่ที่ผมพูดชื่อเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลคือไอ้แก๊งตังไม่ออกเนี่ยผมก็โทรถามมันเลยว่าเฮ้ยพวกมึงมะเนี่ยนะพวกมึงเนี่ยเพิ่งมาขอเจอกูแต่ไม่จบใช่คือมันก็บอกว่าไม่ใช่ครับพี่เดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้ซึ่งมันก็ส่งเฟซส่งข้อมูลของไอ้กลุ่มที่เป็นคู่อริซึ่งกลุ่มเนี้ยมันบอกว่ามันเป็นกลุ่มคู่อริที่ท้าทายเห็นในจังหวะที่ไอ้กลุ่มเนี่ยตังไม่ออกเนี่ยหมดกำลังก็เลยท้าบอกว่ามึงมาเล่นกับกูเปล่ามาเล่นกับกูเปล่านะมีการโทรนะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีถ่ายคลิปนะเยาะเย้ยลงสื่อโซเชียลนะแล้วก็ส่งมาให้ดูว่าแบบเฮ้ยกูมาเยอะกูมีของกูแน่นนะแล้วมีคลิปเนี่ยแบบคลิปเก่าเนี่ยที่ไปทำศาลาต่างๆพังข้าวของของราชการซึ่งเป็นของที่ประชาชนต้องใช้นะซึ่งผมคิดว่าไอ้แก๊งนี้เพราะเมื่อวานเนี่ยหลายคนเห็นบทเรียนแล้วนะครับผมพูดบทเรียนให้ทุกคนฟังไอ้ตังไม่ออกเนี่ยตอนนี้ถูกรวบไปแล้ว9คนยังไม่หมดอีกหลายคนจะถูกรวบแล้วไม่พอนอกจากตัวเด็กไอ้ที่เป็นเด็กนรกพวกนี้ที่ถูกรวบพ่อแม่มันจะโดนด้วยนะแล้วตอนนี้พ่อแม่โดนไปแล้ว5คนนะครับนะซึ่งไอ้กลุ่มเนี้ยโดนเราตามอย่างหนักถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกดดันและดำเนินคดีอย่างเข้มแข็งนะตอนนี้กลุ่มนี้ก็เลยขอสลายแล้วนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะมากราบขอโทษแล้วก็จะไม่ทำอีกแล้วขอโอกาสกับเนื้อกับตัวซึ่งผมก็บอกแล้วว่าอย่าให้กูเห็นชื่อแก๊งมึงอีกนะแล้วก็อย่าเห็นพวกมึงไปทำปัญหาอีกนะครับนะในส่วนของผมก็จะไม่ถ้าไม่เห็นมันอีกผมก็แก๊งอื่นใครซ่าก็ไปแก๊งอื่นนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีต่อไปนั้นก็ต้องถูกดำเนินคดีต่อไปนะวันนี้นะครับผมประสานทางท่านผู้การแล้วจะเอาตัวไอ้พวกนี้มาดำเนินคดีให้ได้นะครับเพื่อคืนความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนะแล้วเมื่อเช้ามีในส่วนของปฏิบัติการบุกค้นบ้าน5หลังนะคือเป็นบ้านของไอ้พวกวัยรุ่นทะลุถุงทั้งหลายเนี่ยนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้ทางท่านรองผู้การจะมารายงานด้วยนะครับอีกส่วนนึงนะครับที่ผมอยากจะขอฝากพี่น้องสื่อมวลชนหน่อยนะครับมี FC บางท่านตามว่าเมื่อไรพี่กันจะเปิดบริจาคเปิดหาเงินช่วยคนสาแก้วที่เดือดร้อนเสียทีนะครับผ่านมาหลายวันแล้วนะงานป้าบัวผันเนี่ยก็จบไปแล้วนะเขาก็เป็นหนี้อยู่ 60,000 ตอนนี้นะครับจัดงานแสนกว่าบาทเป็นหนี้อยู่ 60,000 รอที่จะได้รับการช่วยเหลือเอาเงินเนี่ยไปจ่ายนะผมเคยบอกว่าผมประสานทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในเรื่องของบัญชีไปหลายวันแล้วแล้วผมนะเหมือนคนกระหือรือมากผมโทรหาตามบัญชีทุกวันผมถามว่ามันต้องเป็นหน้าที่ผมที่ผมต้องไปตามบัญชีเพื่อที่จะหาเงินมาช่วยคนสระแก้วใช่หรือไม่แล้วท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าสระแก้วท่านกระตือรือร้นบ้างไหมครับคนสระแก้วดูไว้นะครับท่านรู้ไว้ถ้าเงินที่ผมจะหามาช่วยคนสระแก้วมันไม่ได้เกิดการช่วยเหลือขึ้นมาผมบอกเลยนะครับเพราะบัญชีผมไม่ได้ผมไม่ได้บัญชีผมตามบัญชีมาทุกวันเลยนะครับวันนี้ผมไม่รอบัญชีแล้วครับเพราะเจ้าหนี้ของป้าปางเขาไม่รอนะครับเจ้าหนี้เขารอเงินที่เขาไปจัดงานของป้าบัวผันอยู่วันนี้เขาเป็นหนี้อยู่ 60,000 เมื่อคืนผมโทรคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยเดี๋ยวพี่หนุ่มรับผิดชอบ 30,000 เดี๋ยวผมรับผิดชอบให้อีก 30,000 เดี๋ยวผมจ่ายให้ก่อนเลยตอนนี้นะครับก็ให้มันรู้ไปนะครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เนี้ยนะชิวนะครับนะเรื่องของบัญชีท่านอาจจะติดภารกิจเยอะไม่ว่างนะครับแต่ชาวบ้านที่เขาไม่มีกินเนี่ย
นะผ่านไป1วันเนี่ยเขาก็ไม่มีกินแล้วนะเจ้าหนี้ทวงอีกนะครับนะเดี๋ยวผมจัดการให้ถ้าไม่เป็นไรท่านไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะครับมาป้าปางมาครับอ่ะไปเอ็มนึงอย่าพี่หนุ่มกับผมคนละครึ่งนะจ๊ะจ้ะยินดีทำเถอะไม่อยากให้ต้องเดือดร้อนเดือดร้อนเนี่ยพรุ่งนี้มาเยอะแล้วเดี๋ยวป้ากดพิมพ์เลขบัญชีผมหน่อยเดี๋ยวผมโอนตรงนี้เลยนะครับเพราะพี่หนุ่มฝากเงินผมมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพิมเอาพิมเอาพิมเอาเอาม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 ีป่ะมาหนี้นะอันนี้ของป้าเองใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมแล้วตอนนี้เจ้าหนี้ตามอยู่เท่าไหร่ก็เป็นหนี้อยู่ 60,000 บาทที่ยังไม่ได้ใช้ 60,000 ใช่ไหมคือหักจากซองหมดแล้วใช่ไหมหักหมดแล้วจ่ายเรียบร้อยทั้งหมดมันรวมทั้งหมดก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทอะค่ะก็รวมซองรวมอะไรที่พี่กันช่วยมั่งอะไรคนอื่นช่วยมั่งป้าก็ไปใช้ก็บ้างแล้วส่วนบางส่วนนะคะสุดท้ายก็เหลือ 60,000 จ้ะแล้วป้าปังได้เงินวันเท่าไหร่ทำงานได้เงินวันเท่าไหร่ป้าปังได้เงินไม่ได้ไม่ได้ทำงานแล้วก็ทำเป็นมันเป็นปีเป็นอย่างนี้ค่ะได้มาเป็นปีค่ะปีนึงจะทำทีนึงจ้ะก็ได้ใช้ทั้งปีก็แทบจะไม่เหลือเลยได้จะไม่เหลือนะเห็นไหมเออมันแปลกนะคนกรุงเทพเนี่ยแม่งร้อนใจจะใช้หนี้ให้เขาคนที่นี่ก็ไม่รู้ว่าท่านอาจจะติดอะไรกันอยู่นะครับนะประสานมาตั้งแต่วันไหนนะครับอาจารย์โอ้โหเดี๋ยวขอเปิดแชทได้ไหมโอนก่อนโอนให้ติดกันเดี๋ยวโอนก่อนเดี๋ยวโอนก่อนแหมป้าปางบอกมากูรออยู่เอามาแย่ๆเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นนะเดิมทีนะ020โอเคเอาเอาเดี๋ยวก่อนนะมันต้องให้นี่ว่ะเดี๋ยวผมไปนะเอาของพี่หนุ่มรอบนึงนะนะครับเข้าไปแล้วนะ1ครั้งนะครับนะแป๊บนึงนะนะครับเดี๋ยวผมโอนอีกทีนะแป๊บนึงนะเรียบร้อยขอบคุณคุณแล้วก็ขอบคุณพี่หนุ่มด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนด้วยค่ะที่เหลือป้าทุกอย่างจ้ะนี่นะผมโอนแล้วนะครับ2ใบนะนี่นะ2ใบนะครับ1ใบนะอีกใบนะครับใบละ 30,000 นะครับอันนี้คือช่วยนะป้าปางนะเพราะเหตุเนี่ยมันเกิดจากไอ้พวกวัยรุ่นทะลุถุงทำให้ป้ากบนะต้องจากโลกไปโดยที่ไม่สมควรนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยคนที่ต้องมาลำบากคือป้าปางนะเวลานี้นะครับผมเชื่อว่าสื่อมวลชนทุกคนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเขาอยากจะช่วยเขาอยากจะส่งกำลังใจมาช่วยคนสระแก้วเพราะเหยื่อของกระบวนการนี้ไม่ได้มีแค่ประกบยังมีอีกหลายคนผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะเปิดบัญชีกลางนะครับเพื่อที่จะเยียวยานะสำหรับคนที่เป็นเหยื่อของกระบวนการนี้แต่ผมตามบัญชีมาหลายวันนะครับตามมาวันนี้อะไรผมตามตั้งแต่19อ่ะเปิดบัญชี5วันแล้วนะครับนะแต่ผมให้ลูกน้องผมเดินไปเนี่ยผมว่าชั่วโมงนึงก็ได้แล้วครับนะผมก็ไม่รู้ติดอะไรนะครับก็ไม่เป็นไรท่านอาจจะไม่ว่างหรือท่านอาจจะไม่อยากจะสังคนากับกันจอมพลังก็ได้นะครับนะก็ไม่เป็นไรก็ให้คนสระแก้วรู้ครับนะคนสระแก้วก็รู้ไปว่าผมตามบัญชีมา5วันนะครับ5วันคนกรุงเทพจะหาเงินมาช่วยคนสระแก้วโดยประสานท่านรองผู้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้บัญชีนะครับก็ท่านก็คิดกันเอาเองนะครับนะก็ถือว่าผมมาช่วยนะป้าคุณจันมีใบนี่มาหาป้าโอเค
โอเคเดี๋ยวผมดูหลังไมค์นะเป็นเอกสารมันเปิดไม่ได้เดี๋ยวผมดูให้นะไม่เขาป้าอ่านแล้วป้าก็ว่าให้ป้าไปแบบอะไรนะไปเรียกร้องเอาอะไรอ๋อโอเคแต่ป้าบอกว่าป้ามอบให้พี่หนุ่มกับพี่กันแล้วขอใจผมช่วยดูให้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจัดการให้จะไม่ไปเรียกร้องอะไรประมาณนี้อย่างนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมประสานทางท่านอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่สระแก้วท่านอัยการคุ้มครองสิทธิ์เก่งมากคนนี้เก่งมากนะเดี๋ยวผมให้เขามาช่วยป้าอย่างน้อยทางคดีทางเรื่องของการเยียวยาหรืออะไรต่างๆนานาป้าก็มอบให้คุณกันนะคะป้าไม่รู้เรื่องอะไรได้ผมช่วยสุดอยู่แล้วไปสุดจ้ะขอบคุณทุกคนนี่ต้องขอบคุณเนี่ยช่อง8 PP อมรินทร์นะไทยรัฐช่อง3ช่วยทุกคนนะครับนะน่ารักมากอย่าลืมรีบไปใช้นี่นะจะไปใช้นี่นี่แหละไปใช้เลยนะไม่ได้ไปใช้เงินนะจะไปกดแล้วก็จะเอาไปใช้อ๋อใช้นี่นะโอเคขอบคุณมากสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้จ้ะฝากป้าด้วยนะจ๊ะบ้าด้วยยินดีไปก็เดี๋ยวรอทางท่านรองผู้การนะมาอัปเดตนะครับนะเหนื่อยจริงช่วยคนนี่ลบสู้รบตบมือไม่ว่าต้องมาตามเหนื่อยนะครับจ้องหน้าขอไปสืบครับป้าสืบนะสืบข้างๆครับมาเหนื่อยเฮ้ยทุกคนแม่งมันจะมีสักกี่คนที่แม่งเฮี้ยนกระหือรือหาเงินมาช่วยคนแบบฟรีๆโดยที่ผมก็ไม่ได้อะไรนะเวรกรรมผมต้องมานั่งตามนั่งมาโอ้โหขอร้องตามวันชี้ผมเถอะโอ้ผมไม่รอแล้วครับผมไม่รอหรอกท่านไม่มาท่านไม่ติดต่อก็เรื่องของท่านนะผมก็เนี่ยพี่หนุ่มเขาช่วยแล้วผมก็ช่วยละคนละครึ่งนะต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะ 30,000 ผมไม่ใช่ผมคนเดียวนะยังมีเพื่อนๆที่เขาเป็นเงินกองกลางนะครับที่เขาคอยช่วยเหลือสังคมไปกับผมนะต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับนะก็ให้มันรู้ไปอ่ะมานะครับเดี๋ยวรอท่านรองผู้การมาก่อนนะครับเดี๋ยวกล้องหน้าคุยก่อนนะครับก็ตอนนี้นะครับใครเข้ามาก็กดติดตามไว้นะครับเราก็เหมือนที่ทุกท่านเห็นนะช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่นะครับนะกดติดตามไว้ครับวันนี้เรายังตามล่ากวาดล้างไอ้พวกมนุษย์ทะลุถุงทั้งหลายเด็กทะลุถุงทั้งหลายนะวันก่อนหน้านี้มันเคยไล่ล่าชาวบ้านเคยไล่ล่าคู่อริจนเขาอยู่ไม่ได้วันนี้ตัวพวกมันเองถูกไล่ล่าจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะผมบอกเลยวันนี้ความรู้สึกมันต่างกันจากที่มันเคยได้ใจวันนี้มันต้องกลัวหัวหดคนทำดีนะต้องอยู่ได้คนทำชั่วต้องอยู่ไม่ได้มาแล้วเรียบร้อยสวัสดีครับพี่รบกวนพอดีเพิ่งมาพอดีจะเลมาอยู่นู่นพอดีไม่พบจะเลอยู่แต่เมื่อเช้ามันเลยนะพี่ปฏิบัติการสุดยอดนะ5ที่ใช่ไหมใช่พอดีเรา5จุดเนี่ยเราก็ปิดล้อมตรวจค้นเราทำทุกวันอ่ะนะตอนนี้คือจะมาอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้อ่ะนี่ต้องอย่างนี้นะเดี๋ยวเราขยมทุกวันอ่ะมึงต้องไม่มีที่ยืนอ่ะต้องเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ให้ข้อมูลแถลงว่าเมื่อคืนเจออะไรบ้างนะครับเอ้ยเมื่อเช้าทำอะไรเจออะไรบ้างซัดอะไรยังไงบ้างแล้วก็ฝากถึงไอ้กลุ่มที่ยังเหลือหน่อยนะครับนะมาบอกใช่ป่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วมานี่นี่ก็ต้องชื่นชมนะชื่นชมนะครับผมบอกเลยตอนนี้ที่สระแก้วก็เข้มแข็งเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายท่านออกมาสู้ออกมาไฟกับไอ้พวกเด็กทะลุถุงพวกนี้นะให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เขาเรียกว่าให้ผลของการกระทำของพวกมันเนี่ยอย่างครบถ้วนนะครับครบถ้วนจริงๆนะเมื่อกี้เห็นท่านรองผู้การพูดผมฟังแล้วผมก็ยังชื่นใจนะว่าให้ไอ้พวกนี้มันต้องโดนทุกกระเบียดนะครับนะก็ดีมีที่ยืนในสังคมมาต้องไม่ให้มีที่ยืนในสังคมนะครับนะต้องยอมรับว่าตอนนี้ตำรวจสภาจังหวัดสระแก้วนะเราปฏิบัติการนะครับทั้งปิดล้อมตรวจค้นทั้งตั้งด่านทั้งทำทุกอย่างนะครับให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดสระแก้วนะครับแล้วก็พี่น้องทั่วไปเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตำรวจนะครับแล้วเราจะทำทุกอย่างนะครับให้คนไม่ดีในสังคมนี้ไม่มีที่ยืนนะครับกลุ่มแก๊งทั้งหลายไม่มีตังหรือว่ากลุ่มที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่นะครับต้องหมดไปในสังคมนี้ครับเดี๋ยวรอทางนักข่าวมาแล้วเดี๋ยวอัปเดตกันต้องขอบคุณนะพี่ชื่นชม
นะผมชื่นชมมากชุดนี้มันจริงๆครับนะถือว่าทำงานได้ถึงใจนะตอนนี้คนดูอยู่ประมาณเกือบ 30,000 นะครับนะใน TikTok อยู่ประมาณ10,000กับ 10,000 นะของเพจเมื่อกี้ 13,000 ไปชะโงกดูอยู่นะครับนะของแอปแดงก็จะน่าจะประมาณ 4-5,000 นะครับนะนะครับนี่ต้องนี่ชื่นชมตำรวจเขาบอกว่าไอ้พวกนี้ต้องอยู่ไม่ได้นะกวาดล้างคนชั่วที่นี่แล้วผมเชื่อว่าพี่น้องเนี่ยในหลายวันเนี้ยนอนหลับได้จริงๆนะครับนะนอนหลับได้จริงๆวันนี้ไอ้ผมบอกเลยนะวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นชุดที่ไปทำงานไม่ว่าจะไอ้กลุ่มพวกนี้นะที่มันเคยเหิมเกริมวันนี้มันไม่มีละนะมอบยอมสยบหมดนะส่วนไอ้พวกที่นะเขาเรียกว่าอะไรไม่ให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนพวกนั้นก็ถูกดำเนินการอย่างถึงที่สุดนะครับตำรวจดีมีนะครับมีผมยืนยันตรงนี้นะเพราะผมเจอพี่น้องที่เป็นตำรวจที่ดีมีเยอะนะครับนะสำหรับใครครับที่อยากช่วยสังคมไปกับผมนะใครที่อยากจะช่วยสังคมไปกับผมท่านไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีเวลาท่านมีหัวใจอย่างเดียวพอกดแชร์ออกไปนะครับกดแชร์ออกไปเพื่อให้คนที่เขาเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือได้เข้าถึงความช่วยเหลือเห็นไหมครับหลายคนอยู่แบบหวาดกลัวไม่กล้าแจ้งความไม่กล้าดำเนินคดีตั้งแต่ปี65บางคนถูกบางคนเนี่ยลูกเขาถูกกระทำก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมผมมา4วันเรื่องนี้จบไอ้แก๊งนี้อยู่ที่นี่มาตั้งหลายปีถูกทลายลงโดยเพียงแค่ไม่กี่วันนะโดยต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะขอบคุณทีมงานขอบคุณสื่อมวลชนขอบคุณทุกคนที่ออกมาไฟกันขอบคุณทุกคนที่ช่วยสังคมไปกับผมขอบคุณทุกคนที่ช่วยส่งต่อความช่วยเหลือทุกคนรู้ไหมว่าการที่ทุกคนแชร์ออกไปเกิดอะไรขึ้นคนที่เขาเห็นบางคนเขาไม่เห็นว่าผมออกมาช่วยสุดขนาดไหนบางคนเขาจะไว้ใจว่าเฮ้ยมันจะปลอดภัยหรือวะแม่งพี่กันจะช่วยได้หรือวะแต่พอเขาเห็นสิ่งที่ผมออกไปทำให้ทุกคนนะหนึ่งได้รับความเป็นธรรมสองปลอดภัยเขาก็ร้องขอมาความช่วยเหลือบ้างจนวันนี้ไอ้แก๊งเนี่ยทะลุถุงทั้งหลายเนี่ยเวรกรรมตามทันหมดเพราะอะไรเรื่องเก่าๆของมันโผล่ออกมาหมดครับถูกของเก่ามาล้างแค้นผมถึงบอกผมมาสางแค้นนะยมบาลมาเข้าฝันบอกว่าขอโทษนะแม่ไม่น่าปล่อยมันมาเลยแต่มันหลุดมือมาแล้วก็ฝากคุณกันหน่อยนะครับนะผมก็จัดการให้นะครับนะเอาสุดอยู่แล้วครับทุกคนแชร์ไปเพื่อให้เขาเห็นนะใครแชร์แล้วบ้างบอกทีครับนะใครแชร์แล้วบ้างบอกทีนะครับนะอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอจัดให้ทางท่านรองผู้การแถลงขอไอ้นี่หน่อยไอ้คลิปที่ไอ้บิลลี่มันส่งให้พี่กันเมื่อวานอ๋อไอ้ได้ๆๆไอ้ที่ไอ้แก๊งนี้นะเออใช่เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้นะจัดให้จ้ะนะแล้วก็ไอ้พวกที่ยังก่อเหตุอยู่ก็บอกพ่อบอกแม่ด้วยนะให้จัดคิวให้ว่างนะแล้วก็ให้เตรียมเงินไว้นะจะประกันตัวหรือว่าเตรียมไปเยี่ยมในพินิจก็ว่าเอานะครับนะแชร์แล้วขอบคุณครับแชร์แล้วครับนะแชร์แล้วครับมาผมสุดยอดจริงๆนะผมบอกเลยนะสุดยอดจริงๆนะครับนะสุดยอดนะเออนะครับนะแชร์แล้วขอบคุณครับอ่ะมาตอนนี้ผมยังไม่เห็นของเขาชุดแสดงงานแต่เขาค้นอยู่แต่เห็นดูจากในรูปนั่นเหมือนจริงจริงนะครับก็สภาพมันเหมือนจริงของสิ่งนี้มันก็เหมือนจริงอ่ะดูเหมือนจริงไอ้เราคุยให้เป็นบีบีกันมั้งเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมโจผูกตายไปก่อนนะ
ชอบท่านรองคนนี้มากนะชอบมากล้องพร้อมไหมมาเชิญเชิญพี่เชิญครับเชิญพร้อมเนี่ยกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับตามนโยบายของท่านผบ.ตร.ท่านรองผบ.ตร.ท่านผู้ช่วยการตำรวจภูธรภาค2ท่านผู้ว่าการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วนะครับได้มีการสั่งการนะครับให้ทุกสถานีนะครับในตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วนะครับเปิดปฏิบัติการนะครับปิดล้อมตรวจค้นทลายแหล่งนะครับมั่วสุมนะครับแหล่งรวมตัวของกลุ่มอันธพาลกลุ่มที่ก่อความเดือดร้อนความวุ่นวายในพื้นที่จังหวัดสระแก้วให้กลุ่มพวกนี้ไม่มีที่ยืนในสังคมของจังหวัดสระแก้วชาวจังหวัดสระแก้วได้เกิดความสงบสุขอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเพราะนั้นตามที่เกิดเหตุนะครับในพื้นที่อรัญนะครับของประกบนะครับเราเอาตรงนี้มาเป็นโมเดลนะครับอีกวาระหนึ่งในการดำเนินการเพื่อให้พื้นที่นะครับของจังหวัดสระแก้วนั้นสงบเรียบร้อยนะครับประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขนะครับวันนี้นะครับเราก็มีการแผนปฏิบัติการนะครับปิดล้อมตรวจค้นจำนวน5จุดนะครับ1ใน5จุดเราก็พบอาวุธปืนนะครับเป็นปืนสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับลักษณะเป็นบีบีกันนะครับแต่ไม่พบเครื่องกระสุนปืนนะครับจำนวน2กระบอกนะครับที่บ้านของเจ้าเชนซึ่งเป็นลูกของตำรวจนะครับซึ่งก็มีแม่นะของเชนนะครับนำตรวจค้นนะครับก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องอาวุธปืนเราก็จะได้ไปตรวจพิสูจน์กันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นความผิดเราก็จะเรียกนะครับมารับทราบข้อหาต่อไปนะครับเพราะนั้นผมฝากนะว่าทุกพื้นที่นะครับของจังหวัดสระแก้วนะครับกลุ่มแก๊งหน้าใหม่หรือกลุ่มแก๊งที่จะรวมตัวกันหรือหน้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นท่านจงเตรียมตัวเราจะไปเยือนเราจะปิดล้อมตรวจค้นปฏิบัติการจับกุมนะครับทลายพวกคุณให้สังคมนี้สงบสุขพวกคุณจะต้องไม่มีที่ยืนในสังคมนี้ตลอดไปขอบคุณครับท่านคะเดี๋ยวถามถึงกรณีพบอาวุธปืนที่บ้านน้องเชนนิดนึงอะค่ะว่าอันนี้ทางแม่ระบุเลยไหมคะว่าเป็นของเด็กอะค่ะก็เราเจออยู่นั่นตอนนี้เราตามพยานหลักฐานก็คือเราก็ต้องน่าเชื่อว่าเป็นของเขานะฮะแต่ว่าเดี๋ยวการตรวจพิสูจน์อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเข้าส่งตรวจพิสูจน์อีกทีนึงนะฮะตัวอาวุธปืนมีการดัดแปลงอะไรตอนนี้ผมยังไม่ได้เห็นตัวอาวุธปืนถ้าชุดปฏิบัติการส่งข้อมูลมาฮะผมเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าตรงนี้นะครับในการนำออกสื่อให้สังคมได้รู้ว่าสักแก้วเราเป็นสักแก้วโมเดลละนะครับเราทำนะครับทันทีนะครับไม่ใช่ว่าเรานิ่งดูดายนะครับครับวัตถุประสงค์ของการค้นทั้ง5จุดเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน5คนนะคะอันนี้ก็คือมุ่งค้นหาอาวุธเลยใช่ไหมคะทุกอย่างที่เป็นสิ่งกฎหมายเพราะว่ายาเสพติดก็ได้อาวุธปืนก็ใช่นะครับหรือแม้กระทั่งคนนะครับที่อยู่ในบ้านพำนักพักอาศัยอยู่มีหมายจับไหมถ้ามีเราจับหมดนะครับ อะไรก็ได้ที่เป็นความผิดคุณมีอะไรผิดกฎหมายอยู่นั้นเราจับหมดนะครับ
พราะว่าเรากวาดแล้วก็ต้องกวาดกันจริงๆนะครับครับนอกเหนือจากบ้านเชนแล้วบ้านกุ๊กบ้านกัดบ้านบิ๊กบ้านคือทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายหรืออยู่ในกลุ่มแก๊งทั้งหลายเราค้นหมดนะครับเป้าหมายไหนถ้าค้นแล้วพบนะครับเหมือนของเชนที่พบอาวุธปืนมีอยู่กันนะครับเราก็ยึดมาแล้วก็เดี๋ยวตรวจสอบผิดแจ้งข้อหานะครับถ้าพบความผิดเราแจ้งข้อหานะครับเรื่องนี้นะครับผมท่านผู้ว่าการนะครับสั่งท่านผู้จัดการท่านก็สั่งนะว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนให้ได้นะครับครับนั่นคือแปลว่าหลังจากนี้ก็จะมีการค้นทุกวันค้นเป้าทุกวันนะครับเราปฏิบัติการทุกวันนะครับเรื่องนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านคุณกันนะครับที่นำทีมนะครับลงมาช่วยกันนะครับปัดกวาดสักแก้วให้มีความสงบสุขครับผมถามหน่อยปฏิบัติการตรวจค้นนะครับท่านถ้าสมมติไปแล้วมันไม่เจอพ่อเจอแม่ไม่เจอคนอยู่อย่างนี้ทำไงมันบอกเอ้ยไปบ้านก็ไม่มีใครอยู่แล้วตัวมันก็ไม่อยู่ไม่เป็นไรเราขอหมายค้นศาลเราเชิญผู้ใหญ่บ้านเชิญผู้นำชุมชนกำนันก็ได้มาร่วมเป็นพยานแล้วเราบันทึกวิดีโอบันทึกการเข้าตรวจค้นนะครับคุณหนีไปที่ไหนเถอะไปเถอะเดี๋ยวเราค้นเราเชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านเชิญผู้ที่ไว้วางใจนะครับมาร่วมเป็นพยานในการตรวจค้นนะครับแล้วเราก็บันทึกวิดีโอไว้ผลการตรวจค้นพบหรือไม่พบนะครับเราต้องทำคุณหนีเราตามนะครับคุณไปไหนเราประสานพื้นที่นั้นนะครับให้ถ้าคุณไปแล้วเดี๋ยวคุณไปอยู่ที่อื่นคุณก็ไปก่อความเดือดร้อนที่อื่นนี่เราจะส่งข้อมูลต่อพื้นที่ต่อไปด้วยนะครับท่านครับเบื้องต้นเป้าหมายในลิสต์เนี่ยมีสักประมาณเท่าไหร่อะคะตอนนี้ฝ่ายสืบสวนการรวบรวมอยู่ฮะเดี๋ยวตรงนี้ขอแล้วกันเราจะได้ใช้ข้อมูลเนี่ยมาใช้ในการปิดล้อมไปทำไปเรื่อยๆนะครับก็ขอไว้แล้วกันนะอย่าผมไม่เอามาเปิดเผยได้นะครับคือฝ่ายสืบสวนพวกที่มีประวัติคือกลุ่มแก๊งเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าพวกเนี้ยพอเป็นกลุ่มแก๊งแล้วเขาจะมีเครือข่ายของเขานะครับเพราะนั้นเราทำตามเครือข่ายคุณมีใครบ้างในระบบมือถือคุณมีกลุ่มแก๊งของคุณมีใครบ้างเราเช็คออกมาหมดนะครับเดี๋ยวเราเดินตรงนี้ขออนุญาตพูดสโคปสั้นๆตรงนี้พอนะครับตอนนี้พอจะระบุได้ไหมคะว่าแก๊งนี้ประมาณกี่คนขอไว้แล้วกันนะครับครับโอเคขอบคุณขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับชอบพี่มันนี้ไอ้พวกมันเนี่ยต้องอยู่ไม่ได้นะครับคือต้องทำอ่ะถ้าไม่ทำมันก็ปัญหามันจะเกิดอยู่เนี่ยกวาดจริงเอาจริงมันจะมีอยู่ยังเป็นสุขได้ยังไงไม่งั้นเดี๋ยวเอาอีกละมีเหตุอย่างเงี้ยเราก็ต้องทลายพ่อแม่โดนด้วยนะพ่อแม่เดือดร้อนด้วยนะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ตัวมันนะคนเดือดร้อนเกี่ยวข้องก็โดนนะยิ่งเป็นเด็กด้วยแล้วตอนเนี้ยมันรู้อยู่นะมันรวมกลุ่มกันเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวเอาละไม่รู้ว่าความคิดที่ไหนมากันแต่ถ้ามันรวมก็คือโดนใช่ไหมตอนนี้กวาดล้างไอ้พวกที่มันรวมกันคือนั่งปาร์ตี้นี่โดนไหมดึกๆเดินๆนี่โดนไหมพี่ตอนนี้แน่นอนโดนแน่ครับคือหลังจากทุ่มไปแล้วเนี่ยคุณจะมาเพ่นพ่านไม่ได้แล้วนอนไม่นอนกินนมนอนเลยอย่าออกมากินนมนอนซะดีดีพี่เปลี่ยนไปช่องสุ่มแล้วตามบ้านอย่างเงี้ยไม่ยากพวกนี้เดี๋ยวข้างบ้านเขาจะสุ่มเขาก็กด191แจ้งเข้ามาแล้วเนี่ยมั่วสุ่มกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าได้ตำรวจเราไปนะมันก็ถูกของกันนะคะเด็กพวกนี้มันเหมือนช่วงมันก็จะบอกโอ้พวกนี้เข้าได้ยังไงมีหมายไหมเลยไม่เป็นไรคือไอ้รถที่คุณจอดอยู่ข้างนอกอ่ะเดี๋ยวเรายึดมาให้หมดยึดรถด้วยโอ้ยยึดรถมาคือจริงๆเราพอยึดรถเนี่ยมันก็ตัดวงจรเพราะงั้นมันก็เหมือนตัดแข้งตัดขาจะไปไหนก็ไม่ได้ละยึดรถทำประวัติอย่างเงี้ยนะเรานิดนึงพอจะขยายด่านตรวจได้ไหมเพราะชาวบ้านบอกว่ามันจะไม่ออกช่วงที่ตำรวจตั้งด่านแต่มันจะออกมาช่วงที่ตำรวจอ๋อไม่คือชุดตั้งด่านก็ตั้งไปไอชุดปัจฉดะก็ว่ากันไปมันมีชุดที่นอกเครื่องแบบออกไปใช้รถที่ไม่ใช่รถตำรวจอย่างเงี้ยมันคือถ้าเป็นรถตำรวจอ๋อมันก็รู้แล้วว่าตำรวจมาก็ชุดนี้ก็เจอหิ้วอย่างเงี้ยตำรวจในเครื่องแบบก็เอารถมาใส่กันเอาไปกันเราจะใช้แนวทางปราชญ์ให้ชุดปฏิบัติการรักเด็กไม่รู้แบบรักแบบไหนนะเราไม่รู้รักแบบไหนก็ไม่รู้เจออะไรหิ้วเนี่ยปฏิบัติการรักเด็กไงขบวนที่วิ่งบนถนนใหญ่ก็วิ่งไปสืบก็ลงไปคือพวกนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในชุมชนในแหล่งพื้นที่สาธารณะอะไรพวกนี้
คือพวกนี้อะไรตรงไหนที่เขาเคยไปก็โยนเวียนอยู่แถวนั้นอ่ะมันต้องทลายอ่ะเห็นด้วยครับพี่เห็นด้วยมันไม่จบแต่วันนี้5หลังเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกมีเก็บบ้านให้เรียบร้อยนะโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับแหมสุดยอดมันจริงๆนะครับนะกล้องหน้ามาอ๋อนะไอ้เด็กที่ลาตัวอยู่อ่ะพี่ปานเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอเครอก่อนเนาะแหมสนุกครับนี่เห็นไหมคนชมตำรวจเพียบเลยเห็นไหมเอออันนี้ต้องอย่างนี้นะครับผมบอกแล้วนี่ปฏิบัติการรักเด็กผมชอบนะครับรักไม่รู้รักแบบไหนรักลอลิงหรือรักลอเรือก็ไม่รู้นะผมชอบแบบเวลาเจอแล้วแบบว่าชุมนุมรวมตัวนะก่อเหตุกลางคืนหิ้วนะก็ดีดินะก็ต้องอย่างนี้ดินะไอ้พวกที่มันก่อเหตุมันก็ต้องรู้ไว้บ้างนะว่ามึงก็ต้องเจอกับอะไรนะครับวันนี้ผมเชื่ออย่างนึงนะผมเชื่ออย่างนึงนะว่าไอ้เด็กเปรตพวกนี้เด็กนรกพวกนี้เนี่ยนะมันหวาดกลัวเพราะอะไรถึงบ้านถึงตัวเมื่อเช้าเนี่ยไอ้พวกเก่งๆเนี่ยโดนบุกบ้านหมดอะนะโดนบุกบ้านหมดอะนะก็ต้องให้มันเจอแบบนี้บ้างไอ้พวกที่มันท้าทายไอ้พวกที่แบบว่าโพสเฟซท้าทายว่าแบบเฮ้ยไม่เห็นมีหมาสักตัวนะไม่เห็นมีหมาสักตัวไม่มีนู่นมีนี่นะผมก็ทำให้ท่านเห็นแล้วนะเอางี้ผมทำให้ท่านเห็นแล้วนะว่าอย่าท้านะเพราะเมื่อวานเนี่ยไอ้แค่พิมพ์เนี่ยแป๊บเดียวนี้มันก็โผล่มาอยู่ที่สพ.แล้วนะนะโผล่ไปที่สพ.แล้วนะครับนะแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวผมเชื่อว่าเวลานี้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ดำเนินการเต็มที่นะเพื่อเอาตัวมันกลับมาแล้วก็สร้างแรงศรัทธานะกลับจากพี่น้องประชาชนนะครับนะแต่ของแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับผลงานขึ้นอยู่กับผลงานที่ทำอ่ะถ้าทำดีไอ้อย่างชุดที่ดองไอ้ชุดที่ดองคดีนะเมื่อปี65นะไอ้ชุดนั้นก็ต้องถูกดำเนินการนะถูกดำเนินการส่วนตำรวจดีที่มาจับให้ภายในเวลาไม่กี่วันก็ต้องชื่นชมเขานะไอ้ตำรวจที่เป็นน้ำคลำก็ต้องถูกดำเนินการไปนะครับนะวันนี้ก็ถือว่าเราทำกันได้ดีนะเราทำกันได้ดีเยี่ยมเลยอ่ะทุกคนนะผมอยากจะบอกทุกคนกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวเราจะมีปฏิบัติการ เอาอีกแล้วไอ้เหี้ยเอาอีกแล้วบอกพี่กันเอาอีกแล้วพี่กันแม่งเอาทุกวันเลยไอ้แก๊งพวกนี้นี่มันเยี่ยวแตกหมดแล้วพี่ก็เชื่อที่ตำรวจเขาพูดดี4ทุ่มมากินนมนอนซะอย่าสร้างปัญหาอย่าท้าทายนะอย่าสร้างปัญหาให้คนที่เขากำลังหลับคนที่เขากำลังนอนเด็กที่เขาพิการอยู่ดีเขาเกี่ยวอะไรอ่ะพวกมึงออกไปปาบึ้มกันกลางค่ำกลางคืนเด็กพวกนี้เขาไม่ได้เป็นคู่อริมึงนี่แล้วอยู่ดีเขาต้องมาสะดุ้งตื่นมาหวาดกลัวเพราะอะไรอ่ะนะแล้วไม่ใช่ว่าทำไปแล้วแล้วมันเจ้ากันนะมึงทำมึงต้องโดนด้วยนะโดนด้วยนะ FC บอกว่ามันมากครับก็อยากจะฝากบอกว่ากดติดตามไว้เดี๋ยวช่วงบ่ายเหมือนเดิมครับนะพวกมึงไม่ต้องรีบไปไหนนะนะไอ้ทำแล้วไอ้พวกทำแล้วมึงจะหนีไปนู่นไปนี่ไม่ต้องรีบไปนะตามตัวอยู่แล้วแล้วตอนนี้ตำรวจเขาประกบแล้วนะมันมากอ่ะทุกคนเคสนี้เป็นไงครับถึงใจไหมครับนะเชื่อมือจอมพลังไหมครับเชื่อมือกันจอมพลังไหมครับนะนะครับอ้าวเหนื่อยไหมไหวครับนะยังไหวผมนี่แม่งโคตรมีความสุขวันที่อยู่ที่นี่นะคนสระแก้วเดินมาหาผมเยอะโหผมบอกให้คนถ่ายรูปมาถ่ายรูปคนมาทักหาเนี่ยคนมาดักรอเจอเนี่ยเยอะมากผมว่าถ่ายรูปไปน่าจะเกิน 3-400 คนนะเยอะครับเยอะจริงๆนะหลายคนพูดกับผมนะเป็นคำเดียวกันเลยว่าได้หลับสบายแล้วหลับสบายมากเลยคุณกันขอบคุณที่มาช่วยคนสระแก้วนะคือหลายคนเขาอยู่กันอย่างหวาดกลัวแม่ค้าบางคนเนี่ยนะเขาไม่กล้ามาขายของนะเขากลัวนะครับเขากลัวนะใช่เดินทางเนี่ยไปสระแก้วเนี่ยคือเดินทางขึ้นเดินทางลงขอคลิปอะไรอ๋อเขาจะเอาคลิปกันโอเคได้งั้นทุกคนนะผมเดี๋ยวไปก่อนนะใครอยากช่วยสังคมไปกับผมนะครับท่านไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีเวลากดแชร์ออกไปครับเพื่อให้เขาเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือส่งต่อไปนะระหว่างก่อนบ่ายนะครับก่อนที่จะถึงเข้าถึงช่วงบ่ายทุกท่านกดแชร์ไปเพื่อให้คนเขาเห็นไลฟ์นี้นะแล้วเข้ามาขอความช่วยเหลือเผื่อบางคนเป็นเหยื่อของขบวนการนี้วันนี้ผมจะปิดฉากมันนะครับนะทุกคนรีบ
นะครับกดแชร์ออกไปเพื่อเขาเข้าถึงความช่วยเหลือให้คนที่เขาเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือได้เข้าถึงความช่วยเหลือนะลุยขอบคุณที่สู้ไปด้วยกันขอบคุณที่ลุยไปด้วยกันนะเราทำในสิ่งที่หลายคนต้องการคืออยากให้ชีวิตกลับมาเป็นปกติสุขแล้ววันนี้พวกเราทำได้นะครับอ่ะไปแล้วกดติดตามไว้ครับช่วงบ่ายเจอกัน